อีกท่านหนึ่งครับที่เราจะต่อสายไปคุยด้วยนะครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองม.เกริกนะครับอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านแล้วท่านผู้ชมด้วยค่ะครับผมเขาเลือกอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าเนี่ยใครจะมาเป็นนายกมันจะจับขั้วการเมืองกันยังไงบ้างพรรคการเมืองต่างๆที่คะแนนนำโด่งตอนนี้ฮะก่อนที่จะไปถึงผลการเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นการสั่งสอนเผด็จการทหารนะคะว่าในอนาคตเนี่ยทหารนอกแถวที่ต้องการจะทำรัฐประหารเนี่ยคงจะเป็นการสุ่มเสี่ยงแล้วก็การเมืองแบบธนกิจการเมืองเนี่ยกำลังจะหมดไปเพราะว่าเราเห็นจากผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลกลายมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนทราบดีว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เป็นพรรคที่มีหัวคะแนนธรรมชาติสามารถที่จะไปตะเวนหาเสียงให้โดยที่ไม่รับค่าตอบแทนไม่มีการใช้เงินใช้ทองอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปตามนี้นะแล้วก็กกต.แถลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินชนิดที่แบบใบแดงเป็นแผงอะไรประมาณนี้พรรคก้าวไกลก็จะต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าได้เสียงมากที่สุดนะคะตอนนี้ถ้าบัญชีรายชื่อรวมกับเขตของก้าวไกลตามเว็บไซต์ของกกต.เนี่ยมันจะอยู่ที่148นะคะคุณพิธาเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าโดยธรรมเนียมของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากที่สุดจะเริ่มต้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วถ้าจัดตั้งไม่สำเร็จพรรคที่ได้อันดับ2ถึงจะขึ้นมาจับแข่งนะคะซึ่งตรงนี้พรรคที่ได้อันดับ2ก็คือพรรคเพื่อไทยเนาะทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะสูตรที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือสูตรก้าวไกลบวกเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชาติชาติไทยพัฒนาไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังทั้งหมดนี้ที่รวมกันจะได้380เสียงปิดสวิตช์สวได้เลยไหมคะอาจารย์แน่นอนค่ะและจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสูงพรรคฝ่ายค้านก็จะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์ซึ่งจะประมาณ98เสียง อันนี้คะแนนอันเนี้ยนะคะไม่ได้คิดปัดเศษไอ้พวกจุดเศษทั้งหลายของบัญชีรายชื่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอาจจะมีพรรคเพิ่มขึ้นมาอีก1หรือ2พรรคที่ได้คะแนนเพิ่มแต่อันนี้เราดูตามคะแนนเปอร์เซ็นต์ซึ่ง 100% ก็คือ100คนนี้เปอร์เซ็นต์ที่แต่ละพรรคได้มาเนี่ยคือจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่เรายังไม่นับเศษทั้งหมดนะคะตามสูตรนี้เนี่ย380เสียงจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและก็ไม่มีปัญหานะในการที่จะไปเสนอชื่อแคนดิเดตนายกปิดสวิตช์สว.เรียบร้อยค่ะครับค่ะอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าพรรคที่มีคะแนนเยอะแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้กลายเป็นว่าจัดตั้งมาด้วยเสียงข้างน้อยบวกกับทางสว.ไปอีกเนี่ยจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมฮะดูจากคะแนนตามที่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาเนี่ยนะคะรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่เกิดจากพลังประชารัฐรวมกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าสองพรรคนี้เนี่ยรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยเนาะก็จะเป็นเสียงข้างน้อยที่น้อยมากๆแม้ว่าจะมีเสียงสว250มาโหวตให้เป็นนายกแต่ว่าไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮึดไปจับมือกับสองพรรคนี้แล้วก็รวมสูตรเดิมนะแล้วเพิ่มสว.เข้าไปนะคะก็จะเป็นรัฐบาลที่ได้เสียงประมาณ306เสียงเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพในสภาผู้แทนนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยอมที่จะไปจับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็เป็นการไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเผื่อว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐ
ซึ่งหมายถึงว่าก็คงจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติด้วย อันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าไปรวมหรือว่าพรรคเพื่อไทยพลิกมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลมันก็จะเป็นไปได้นะคะ มีความเป็นไปได้แล้วก็จะได้รับเสียงจากสว.ด้วยแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพราะว่าถือว่าไม่ได้รักษาสัญญาตามที่ได้บอกไว้ก่อนเลือกตั้งอะค่ะอาจารย์คะหมอชนน่านเมื่อสักครู่ก็เราได้สัมภาษณ์เนาะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะไม่รวมกับสองลุงนะคะตามคำพูดของชาวบ้านอาจารย์มองต่อไปสเต็ปต่อไปเรื่องนายกสมมติว่าก้าวไกลได้เสียงอยู่แล้วล่ะมากที่สุดและคุณทิมพิธาเป็นแคนดิเดตเดียวแต่คุณทิมพิธาตอนนี้กำลังติดเรื่องการถือครองสื่อไอทีวีอยู่อาจารย์มองมุมนี้ยังไงสเต็ปต่อไปอะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยคิดว่ามันเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเข้ามาเล่นงานเพราะว่าคุณพิธาเนี่ย เป็นส.ส.มาแล้ว4ปีนะคะแล้วหุ้น ITV เนี่ย ITV เนี่ยปิดกิจการไปตั้งแต่ปี2550นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจะเตะตัดขาของฝ่ายที่ต้องการที่จะมาเตะตัดขาพรรคก้าวไกลมาสกัดพรรคก้าวไกลทีนี้ถ้ากกต.เนี่ยยังยืนยันที่จะรับเรื่องยังจะชงเรื่องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะทำให้บรรดาเสียงทั้งหมดที่เขาเลือกก้าวไกลมาประมาณ14ล้านเสียงเนี่ยจะไม่ทนนะคะก้าวไกลจากก้าวไกลเดิมอนาคตใหม่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้6ล้านเสียงนะคะครั้งนี้เนี่ยบัญชีรายชื่อเขาบูสต์ขึ้นไป14ล้านนะคะประชาชนจะไม่ยอมรับกระบวนการที่เรียกว่าลอแฟร์ในการใช้ตัวบทกฎหมายมาเล่นงานเพราะว่าเราได้เห็นตัวอย่างกรณีของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ที่ถูกร้องว่าถือหุ้นของ AIS ใช่ไหมคะค่ะ AIS 200หุ้นศาลก็ตัดสินแล้วว่า200หุ้นเนี่ยมันไม่มีผลในการที่จะไปชี้นำหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในการบริหารของบริษัทนี้ได้ครับก็ยกคำร้องไปเพราะฉะนั้นกรณีของคุณพิธาเนี่ยก็เห็นชัดว่าถึงแม้ว่าจะถือครองแต่เป็นบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการทางด้านทางด้านสื่อมวลชนแล้วครับอันนี้เนี่ยไม่รับเรื่องตั้งแต่ต้นก็ยังได้เลยนะคะค่ะเพราะถือว่ามีบรรทัดฐานแล้วว่าหุ้นที่ผู้ถือเนี่ยไม่สามารถจะไปมีอิทธิพลเหนือองค์กรได้เนี่ยครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาพิจารณาแต่ถ้าเผื่อว่าจะรับเรื่องแล้วดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการให้ไปถึงมีการตัดสิทธิ์คุณพิธาอันนี้คิดว่ามันจะฝืนความรู้สึกของมหาชนแล้วในเชิงกฎหมายเนี่ยก็ไม่น่าที่จะไปถึงตรงจุดนั้นได้ครับครับนะคะกระบวนการทำลายคุณพิธาตรงเนี้ยก็จะต้องตระหนักเอาไว้ว่าผู้ที่เขาลงคะแนนเสียงเลือกคุณพิธามาเนี่ยเขาจะไม่ยอมและอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าเผื่อว่ามองว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายมาดำเนินการดังนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรที่มาสกัดขัดขวางเนี่ยคุณพิธาก็จะขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราก็จะเดินหน้าประเทศไทยต่อไปโดยที่ไม่สะดุดอะค่ะจังครับนิดเดียวจะเห็นนายกคนใหม่กับรัฐบาลชุดใหม่ประมาณเมื่อไหร่ฮะก็ขึ้นอยู่กับกกต.นะคะที่จะประกาศผลการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งในครั้งที่แล้วปี2562เนี่ยกกต.ใช้เวลาถึง45วันซึ่งนานที่สุดในบรรดาของการเลือกตั้งมาเลยนะคะครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะเราดูจากการนับคะแนนเมื่อคืนเนี้ยช้ามากช้ามากปกติเนี่ยเลือกตั้งทั่วไป4ทุ่มเนี่ยเรารู้ผลกันทั่วประเทศแล้วเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งยังไม่รู้ผลยังไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็คาดหมายได้ว่าผลจะไม่ออกมาเร็วแต่กฎหมายก็กำหนดว่าไม่เกิน60วันกกต.ก็อาจจะใช้เต็มคาราเบลเลยก็คือ60วันแล้วก็รับรองผลอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่เมื่อรับรองแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกประธานสภาแล้วหลังจากเลือกประธานสภาแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่กระบวนการในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีขั้นตอนนี้ถ้าเราดูจากคะแนนแล้วเนี่ย
ค่อนข้างชัดเจนไม่น่าจะช้าไม่น่าจะเกิดเดดล็อกด้วยค่ะอาจารย์ค่ะพอดีว่าเวลาช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตหมดลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวยังไงจะคุยกับอาจารย์เพิ่มเติมนะคะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ